สสร่วมกับภาคเอกชนชวนสายบุญวิ่งปลอดคาร์บอนวิ่งแคนรันฟอนฟอเล็กโครงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือสสร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเชิญชวนนักวิ่งสายบุญร่วมวิ่งปลอดคาร์บอนวิ่งแคนรันฟอนฟอเล็กเพื่อมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันที่31มีนาคม2567ณบริเวณลานกลางท้องสนามหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายสนับสนุนการผลิตขาเทียมจำนวน100ขาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้พิการที่มีความยากไร้พร้อมตั้งเป้ารวบรวมบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกว่า5ล้านใบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้570ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่เราได้ตัวเองเป็นทางการนะครับในกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอนการกุศลนะครับ Recycle for Life We Can Run Fun to Lakes นะครับเพื่อที่จะส่งต่อขาเทียม100ขาให้กับมือที่ขาเทียมสมเด็จย่านะครับก็งานนี้ก็มีความสำคัญแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับว่าเราต้องการลดขยะที่ต้นทางครับเอาบรรจุภัณฑ์กลับมารีไซเคิลกับเรื่องความร่วมมือของรัฐก็คือกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมครับกรมควบคุมมลพิษนะครับภายใต้กระทรวงทรัพยากรธาตุสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนนะครับในการที่จะทำงานร่วมกันนะครับในการจัดงานในวันนี้ขึ้นครับเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆนะครับให้กับคนไทยแล้วก็ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันด้วยครับก็จริงๆมันก็เป็นการจุดประกายนะครับในเรื่องของความร่วมมือ100ขานะครับอาจจะไม่ได้มากแต่ก็สามารถส่งต่อโอกาสที่ดีให้กับพี่น้องคนไทยได้ถึง100คนนะครับในการที่จะก้าวเดินไปข้างหน้านะครับร่วมกับคนไทยทุกคนนะครับเพื่อพัฒนาประเทศนะครับให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันเป็นการจุดประกายว่ากระป๋องอลูมิเนียม1ใบนะครับสามารถใช้ทั้งตัวห่วงแล้วก็ตัวกระป๋องในการที่จะกลับมารีไซเคิลวันนี้นะครับหลายบริษัทได้ทำงานร่วมกันรีไซเคิลไปแล้ว 70-80% แต่เป้าหมายนี้ต้องการถึง 100% นะครับก็จะทำให้เราสามารถลดการใช้วัตถุดิบนะครับการนำแร่ใหม่นะครับกลับมาผลิตกระป๋องอลูมิเนียมนะครับการรีไซเคิลจะช่วยทั้งในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยนะครับซึ่ง1ตันของอลูมิเนียมที่นำกลับมารีไซเคิลสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง9.13 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้วก็การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศไว้กับประชาคมโลกครับก็จะมีระยะมินิมาราธอนนะครับก็คือ10กิโลเมตรแล้วก็ไมโครมาราธอนก็คือ5กิโลเมตรนะครับสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบนะครับโดยเราก็เน้นในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมนะครับจะวิ่งจะเดินสามารถทำได้หมดนะครับแล้วก็นักวิ่งที่อยากเข้ามาร่วมแข่งขันเราก็มีทั้งถ้วยรางวัลเงินรางวัลแล้วก็เรื่องของการเชิดชูเกียรติต่างๆตรงนี้เข้าไปด้วยครับที่31มีนาคม2567นะครับที่ลานกลางสนามหลวงนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านให้มาร่วมกันนะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับนำกระป๋องอลูมิเนียมนะครับมาด้วยนะครับ5ใบนะครับต่อ1ท่านเพื่อมาแลกตัวเสื้อแล้วก็บิฟในการวิ่งนะครับเชิญทุกท่านนะครับทั้งนักวิ่งแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับมาร่วมวิ่งเพื่อการกุศลในวันที่31มีนาคมนี้นะครับนอกจากทุกท่านจะได้รับเพื่อสุขภาพแล้วเนี่ยยังได้ช่วยทำบุญด้วยครับเพื่อมูลที่ขาเทียมนะครับซึ่งในการวิ่งครั้งนี้เนี่ยมีการรวมเพื่อน100ขามูลที่ขาเทียมนะครับมูลที่ขาเทียมนี่ก็มูลที่จัดตั้งขึ้นโดยสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยนะครับเพื่อให้มูลที่นี้ได้จัดทำขาเทียมเพื่อคนพิการขาขาดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมูลที่ขาเทียมอยู่ได้ด้วยรับการรับบริจาคจากประชาชนจากมูลที่การกุศลต่างๆแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการรณรงค์หารายได้เพื่อจัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดจำนวน100ขาครับเชิญทุกคนครับร่วมวิ่งในวันที่30มีนาคมนี้ที่ท้องสนามหลวงนะครับคิวอาร์โค้ดสำหรับสมัครกันนะครับทั้งที่ท่านทิพย์ดีแล้วก็ทางท่านเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมได้กรุณาพูดนะก็คือแบ่งเป็น2ระยะคือ5กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรนะครับก็จะวิ่งผ่านสถาน
ที่สำคัญสำคัญในวัดพระแก้วนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นสำหรับ10กิโลเมตรก็วิ่งขึ้นสะพานนะครับ2สะพานพระราม8แล้วก็สะพานปิ่นเกล้านะครับเป็นระยะทางที่น่าสนใจนะครับก็นำกระป๋องนะฮะ5ใบมาแลกบิดแลกเสื้ออย่างที่ดีได้บอกนะครับก็คือจะมีสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับแต่ก็จะมีการโปรโมทแล้วก็สามารถจะเข้ามาสมัครได้We'll be right back.